สวัสดีค่ะตอนนี้ท็อปอยู่กับพี่หนึ่งนะคะสวัสดีครับแทง Happy Aviator okay. Happy Aviator คืออะไรคะจริงๆ Happy Aviator เนี่ยเพราะเราเป็นนักบินเนาะใช่เดี๋ยวเมื่อสักครู่ท็อปก็ขึ้นไปบินแล้วแนะนำเลยท็อปปี้ซันนี่68ซันนี่59ครับครับผมในครอบครัวซันนี่ซันนี่คือโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ Happy Aviator คือเราอยากจะมาบินแบบแฮปปี้มีความสุขละค่ะไม่เครียดนะครับก็เลยจัดเจ้าคอร์สนี้ขึ้นมาอยากให้แนะนำเครื่องอุลตราไลท์หน่อยว่าเขามีความสามารถอะไรพิเศษอะไรยังไงทำอะไรได้บ้างอุลตราไลท์นะครับจริงๆแล้วก็คือเครื่องบินที่น้ำหนักเบามีกำลังเครื่องแล้วก็ความเร็วไม่มากมายสามารถบินได้แบบสนุกสนานนะครับจัดเจ้าตัวเนี้ยถือว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อุลตราไลท์เลยเป็นเครื่องอีโคล็อกของโปแลนด์ทำตัวเป็นไฟเบอร์การ์ดทั้งหมดมาจากโปแลนด์สังเกตการเติมน้ำมันไหมเติมตรงนั้นนะไม่ได้เติมที่ปีกเพราะนั้นเวลาปีกเวลาเราเลี้ยทำสติ๊กเทอมทำอะไรเนี่ยปีกมันจะไม่รับโหลดเยอะมันคู่ขึ้นไปลองแล้วใช่ไหมใช่คือการแบบเลี้ยวเอียงปีกเยอะๆสนุกมากตัวนี้นะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากนะครับบินความเร็วเนี่ยนะเอาเซสหน้าบินนำนี่บินตามปีกเพราะว่าน้ำหนักเขาเบาบินได้สองคนมาดูนี่ครับที่นั่งกัปตันนะ PIC คือ Pilot in Command อยู่ด้านนี้นะครับโดยทั่วไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสังเกตดูตรงนี้นะจะมีแผงคอนโทรลแล้วก็สวิตช์พวกแมกนิโตแล้วก็อะไรเจเนเรเตอร์กุญแจหมดเลยนะครับส่วนที่เราจะดูบ่อยๆก็คือสปีดความเร็วความเร็วอันนี้ความสูงแล้วก็ตัว VVIความเร็วตัวนี้ใช้หลักหน่วยกิโลเมตรจ้ะกิโลเมตรใช้ค่ารถยนต์ประมาณหน่วยเดียวกับรถยนต์เลยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะเป็นความเร็วใหม่นะครับแล้วจะดูงงๆนิดนึงแต่ว่าความเร็วดูสีขาวได้ครับถ้าบินในช่วงที่ดีก็คือสีเขียวนะใช่แล้วจ้ะความเร็วที่ลอยโตขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคุยสปีดอยู่สีเขียวกำลังสนุกเลยดูดิเออดูที่ดูที่แม็กซิมัมเกือบเหลือง160เนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วจริงมากอันนี้ GPSก็แล้วแต่ใครมีตังมากมีตังน้อยนะครับแต่จริงๆไม่ให้บริการใช่แล้วครับมีครับมีแล้วก็วิทยุทั้งหลายแหละเกตเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเหมือนกับเกมที่บ้านเราเลยไหมจอนตัวนี้สำหรับสายเกมที่เขาบินซีนนะครับตัวนี้เป็นเรดิโอครับแล้วก็ทริมแต่ตัวเนี้ยเบรกครับแอนเหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมใช่ใช่เบรกเหมือนจักรยานก็ได้เพราะว่าใครที่ขี่จักรยานที่ท็อปบินมาเบรกที่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ลัดเดอร์ใช่ไหมก็คือใช้ขาแตะลงไปนะแต่เนี้ยเป็นลัดเดอร์อย่างเดียวเบรกอยู่นี่ครับอันนี้ก็คือถ้าอยู่บังคับซ้ายขวาใช่แล้วบนพื้นส่วนอันนี้น่ะตอนเนี้ยนะครับค่ะก็คืออันนี้เหมือนกันอันนี้คันเร่งก็คือ throttle หรือคันเร่งนั่นเองนะครับคันเร่งจะมีสองฝั่งใช่แล้วส่วนอันนี้บังคับซ้ายขวาเราก็ประสานมือกันนะคะคือข้อดีของเขาคือเราบินซ้ายไปซ้ายคือซ้ายขวาใช่ไหมนักบินคนเนี้ยก็ใช้มือซ้ายคอนโทรลครูหรือคนนู้นก็ใช้มือตรงนี้คอนโทรลได้ประหยัดนะครับประหยัดกลไกมันก็คือข้อดีก็คือเราจะรู้ว่าตอนนี้เครื่องบินถูกบังคับอะไรอยู่ถูกต้องไม่โดนแบบบางคนผู้โดยสารมานั่งแล้วแบบเขาเผลอไปทำอะไรเงี้ยครูจะรู้ถูกต้องเลยการเข้าออกก็ง่ายมากครับก็เปิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ก้นหย่อนเข้าไปอันนี้จำกัดน้ำหนักไหมคะผู้โดยสารใช่ไหมใช่ผู้โดยสารก็ผู้โดยสารก็น่าจะเกือบร้อยหรือเป็นร้อยได้นี่พี่ตัวใหญ่สองคนละสองคนน้ำหนักไม่เกินสองร้อยสบายมากไม่เกินสองร้อยค่ะใช้น้ำมันเบนซิน95ว้าวอัตราสิ้นเปลืองดีไหมดีมากครับก็ประมาณมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันโอเคไม่ถือว่าอะไรมากมายบินสนุกมากครับมาดูนี่เครื่องบินทั่วไปเนี่ยน้องๆใหม่ๆเลยนะครับจะต้องเรียนรู้โอ้แผงอินสตรูเมนต์เต็มเลยยังบินไม่เป็นเลยแต่ต้องมาเรียนรู้แล้วแต่เจ้าเนี่ยสนุกมากเวลาเราสตาร์ทเครื่องเปิดอิกนิชันสวิตช์อะไรเรียบร้อยปั๊บเห็นปุ่มนี้ไหมนี่เห็นค่ะปุ่มนี้ครับกดปั้งเครื่องยนต์ติดเรื่องเหมือนมอไซค์เลยง่ายไหมเหมือนมอเตอร์ไซค์ออโต้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปพะวักพะวงกับโปรซีเดอร์ในการสตาร์ทสตอปต่างๆครับมาถึงกด
แล้วเราก็เรียนรู้การคอนโทรลเครื่องหลังจากเราเก่งแล้วบินแล้วเราจะไปเรียนรู้เครื่องอะไรก็ได้แล้วทีนี้ก็คือเป็นเครื่องที่สำหรับเป็นพื้นฐานให้น้องๆที่สนใจอยากเรียนบินได้อันนี้สุดยอดแล้วนะครับบอกได้เลยจริงๆก็แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์เป็นนักบินนะคะมาเลยที่ Happy Aviator นะคะติดต่อได้ยังไงเอ่ยติดต่อที่ Facebook Happy Aviator ดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยใครติดต่อเข้ามามีอันนี้ด้วยนะมีให้ขำๆจองแพ็คเกจ2ชั่วโมง2ชั่วคืออย่างงี้ครับเนื่องจากต้องเป็น2ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องบิน1ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีค่าโอเปอเรชั่นเยอะแยะเลยครับแพ็คเกจ2ชั่วโมงหารกันมาได้พี่ให้6คน6คน2ชั่วโมงมาบินได้6คน2ชั่วโมง6คนราคาเดี๋ยวคุยกันแต่ okay. แพ็กเกจประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาไม่ใช่นั่งเล่นมาคอนโทรลมาหัดบินมาบินจริงๆกับครูกันบินจริงๆใช่ครับได้เวลาบินของเราแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ